วิธีดูแลพลูช้างให้อยู่รอดและสวยๆจะมีวิธีอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะจะเรียกว่าพลูช้างพลูด่างอินเดียพลูงาช้างก็ได้หมดนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คืออิพิเพลมนัมออเรียมนะคะลักษณะของเขาก็คือมีใบเป็นรูปหัวใจนะคะมีสีขาวมีด่างขาวเขียวนะคะเป็นด่างๆแบบนี้ในใบนะคะใบก็จะบิดๆเล็กน้อยนะคะเป็นไม้มงคลที่เราหรือว่าใครๆนิยมเอามาปลูกไว้ในบ้านนะคะเป็นไม้แขวนเป็นไม้ตั้งบนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะได้หมดนะคะอีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศในบ้านได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยใครที่หลงไหลในความเขียวนะคะก็สามารถปลูกไว้ในบ้านได้ในห้องได้นะคะในบริเวณรอบๆบ้านได้นะคะการดูแลทำยังไงนะคะวัสดุที่ใช้ปลูกก็จะใช้กาบมะพร้าวสับนะคะอันนี้เป็นกาบมะพร้าวสับล้วนๆนะคะที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี้นะคะแนะนำให้เปลี่ยนกาบมะพร้าวสับปีละครั้งก็ได้นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนสำหรับกาบมะพร้าวสับเนี่ยอายุการใช้งานเขาจะสั้นนะคะบางทีถ้านานๆไปอาจจะเกิดราขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ต้นไม้เราอาจจะรากเน่าได้นะคะการรดน้ำรดเมื่อวัสดุปลูกแห้งนะคะทดสอบโดยการจับดูนะคะถ้าเราจับดูเนี่ยยังแฉะอยู่ก็อย่าเพิ่งรดน้ำนะคะกระถางนี้เนี่ยแห้งแล้วนะคะกระถางที่ยังแฉะอยู่เราก็ยังไม่รดนะคะวัสดุแห้งเนี่ยเราสามารถรดน้ำได้เลยนะคะเอาแค่ข้างบนกระถางหรือว่าหน้ากระถางแห้งพอนะคะหรือเราสามารถรดน้ำได้ทุกๆ2วันครั้งก็ได้นะคะถ้าเราใช้กาบมะพร้าวในการปลูกนะคะถ้าเรารดน้ำชื้นมากไปนะคะก็จะทำให้รากของเขาเน่าได้นะคะตำแหน่งการตั้งวางของการเลี้ยงพลูงาช้างนะคะเราสามารถตั้งวางไว้ในที่ที่แดดลำไรก็ได้นะคะหรือแค่ที่แดดส่องถึงน้อยๆก็ได้นะคะไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่แดดจัดแรงๆนะคะจะทำให้ใบของเขาเนี่ยไหม้ได้นะคะแล้วก็ไม่สวยหรือไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่เป็นที่ที่มืดมิดเลยนะคะมืดเกินไปก็จะทำให้เขาเติบโตได้ช้าแล้วก็ตายได้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาที่เราเห็นที่เขาขายที่ร้านเนี่ยทำไมสีสวยนะคะสีเด่นสีเขียวสีเด่นสีด่างสวยนะคะเพราะว่าเขาได้รับแดดทั้งวันแต่เป็นแดดที่ภายใต้สันแลนนะคะก็จะทำให้สีใบของเขาเนี่ยเด่นแล้วก็สวยขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะแสงแดดอ่อนๆยังทำให้พลูของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะต้นพลูด่างนะคะยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมนะคะช่วยลดปริมาณสารพิษอย่างเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ไซลีนเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วเยอะกว่านี้ค่ะแต่นกจำได้แค่นี้นะคะนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษอย่างเช่นแอมโมเนียที่มีมากในห้องน้ำนะคะก็เราสามารถเลี้ยงไว้ในห้องน้ำได้นะคะสำหรับสายพันธุ์นี้บางวันก็อาจจะมาตากแดดอ่อนๆข้างนอกได้นะคะบางวันก็ตั้งไว้ในห้องน้ำได้นะคะแต่ถ้าห้องน้ำที่บ้านใครมีแสงส่องมาถึงได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องย้ายเลยค่ะเลี้ยงได้แบบสวยๆเลยนะคะการเติบโตของเขาก็โตแบบไม้เลื้อยนะคะพืชจำพวกพลูด่างเนี่ยก็จัดว่าเป็นไม้มงคลด้วยนะคะหลายคนเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านนะคะจะช่วยเสริมสร้างบารมีเสริมสิริมงคลทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนะคะเรียกได้ว่าเป็นไม้ที่เป็นชื่อมงคลปลูกแล้วช่วยฟอกอากาศนะคะแล้วก็ดูแล้วสบายตานะคะ
การขยายพันธุ์สามารถทำได้ง่ายๆมากๆนะคะก็คือว่าสามารถตัดยอดของเขาเนี่ยไปชำไว้ในวัสดุปลูกก็ได้นะคะหรือเราจะชำในน้ำก่อนก็ได้เพื่อให้รากเข้ามาก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยลงปลูกในกาบมะพร้าวนะคะหรือจะปลูกและเลี้ยงไว้ในน้ำยาวๆไปเลยก็ได้นะคะจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมเลยค่ะพลูด่างงาช้างหรือพลูอีกหลายๆสายพันธุ์สามารถเลี้ยงไว้ในน้ำได้นะคะส่วนตัวนกคิดว่าการที่เราเลี้ยงไว้ในน้ำเนี่ยก็ง่ายแล้วก็สะดวกเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องการรดน้ำค่ะถ้าพลูของใครอยู่ที่บ้านแล้วยืดยาวมาแบบนี้นะคะสามารถตัดไปปักชำได้เลยแต่ถ้าเราชอบที่จะเลี้ยงแบบให้เขาเรื่อยๆก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเพื่อจะนำไปขยายพันธุ์โดยการปักชำไว้ในน้ำกันนะคะการเลือกตัดก็เลือกตัดข้อที่อาจจะยาวหน่อยนะคะถ้าภาชนะที่เราจะนำไปชำเนี่ยสูงนะคะก็เลือกตามรูปแบบภาชนะนะคะให้มีใบเหลือเยอะหน่อยก็จะดีนะคะถ้าใบเหลือเยอะหรือว่าเราตัดยาวเนี่ยโอกาสการรอดก็จะมีเยอะขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วรอดทุกกิ่งละค่ะแต่ถ้าเป็นพลูงาช้างความด่างเขาจะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดยาวสักนิดนึงนะคะเผื่อว่าเขาจะเน่านะคะจะเห็นรากนะคะเป็นแหลมๆยื่นออกมาตรงข้ออันนั้นก็คือเดี๋ยวรากเขาจะยาวออกมาค่ะตัดใบล่างออกสัก2ใบนะคะเพื่อเวลาที่เรานำไปชำเนี่ยจะได้ไม่เน่านะคะถ้าเราไม่ตัดใบออกเนี่ยส่วนโคนอาจจะเน่าก่อนค่ะแล้วก็เลือกภาชนะทรงสูงนะคะวันนี้สามารถชำลงไปได้เลยนะคะให้ส่วนที่เราตัดใบออกเนี่ยจมลงในน้ำนะคะนี้ยอดเขาจะงอๆนิดนึงนะคะก็จะไม่ตั้งตรงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็ปล่อยไว้ยาวๆได้เลยค่ะสามารถตั้งวางไว้ในที่แดดดําไรนะคะแล้วก็อย่าตั้งวางไว้ในที่มืดสนิทเลยแล้วก็อย่าตั้งวางไว้ในที่แดดจัดจนเกินไปค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการชำพลูด่างในน้ำค่ะเพื่อนๆท่านใดมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาได้ใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ